ยางชุมน้อยแดนคนขยันหมั่นทำกินถิ่นหอมแดงแหล่งกระเทียมโทนอำเภอยางชุมน้อยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดศรีสะเกษมีระยะทาง20กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งสิ้น210ตารางกิโลเมตรอำเภอยางชุมน้อยภายใต้การนำของนายอำเภอสุรชาติแก้วศิลานักปกครองต้นแบบประชาธิปไตยกับวิสัยทัศน์อำเภอชั้นนำด้านผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านบริการเป็นเลิศบริหารงานโดยมุ่งเน้นความสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นอำเภอนำร่องในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA และศูนย์บริการร่วมแบ่งการปกครองออกเป็น7ตำบล80หมู่บ้าน 8,024 หลังคาเรือนการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น1เทศบาลตำบล6องค์การบริหารส่วนตำบลมีประชากรทั้งสิ้น 37,438 คนอัตราความหนาแน่นของประชากร178คนต่อตารางกิโลเมตรอัตราเพิ่มประชากรร้อยละ 0.12 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกหอมแดงและกระเทียมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับอำเภอยางชุมน้อยและจังหวัดศรีสะเกษหลายร้อยล้านบาทต่อปีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อยโดยการนำของนายวิสิทธิ์ศักดิ์ภิริยานนท์สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อยร่วมกับโรงพยาบาลยางชุมน้อยภายใต้การนำของนายแพทย์ชำนาญสมรมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อยและประธานคปสอยางชุมน้อยเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีภารกิจในการให้บริการและจัดการระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคในการดำเนินงานพัฒนาอำเภอป้องกันโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของอำเภอยางชุมน้อยได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้อำเภอเป็นจุดเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรในผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังได้สร้างภาคีเครือข่ายกับภาคประชาชนซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งในการดำเนินงานในระดับพื้นที่โดยใช้การดำเนินงานตามคุณลักษณะอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน5องค์ประกอบดังต่อไปนี้1ด้านคณะกรรมการควบคุมโรคและภัยสุขภาพอำเภอยางชุมน้อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอำเภอยางชุมน้อยโดยนายอำเภอยางชุมน้อยนายสุรชาติแก้วศิลาเป็นประธานคณะกรรมการและมีนายวิสิทธิ์ศักดิ์ภิริยานนท์สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อยเป็นเลขานุการคณะกรรมการประกอบด้วยภาครัฐจำนวน8หน่วยงานภาคท้องถิ่นจำนวน7หน่วยงานภาคประชาชนจำนวน8หน่วยงานโดยได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายวางแผนการดำเนินงานจัดแบ่งคณะทำงานร่วมรับผิดชอบตำบลหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมมีการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดจนนำผลจากการประชุมไปปฏิบัติได้อย่างสำริดผล 2. ด้านระบบระบาดวิทยาที่ดีมีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดีจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบระบบข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังโรคที่ผ่านการอบรมระบาดวิทยาระดับอำเภอทั้งโรงพยาบาลยางชุมน้อย
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อยโดยมีเครือข่ายเชื่อมกับระดับตำบลครบทุกแห่งมีรายงานการเกิดโรคที่ครบถ้วนถูกต้องมีข้อมูลสถิติการเกิดโรคโดยผ่านโปรแกรมระบาดวิทยา R506 โปรแกรม JHCIS และ HIMPRO มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคมีทีม SRRT ระดับอำเภอที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีทีม SRRT ระดับตำบลครบทุกตำบลและมีจัดสรรงบประมาณยานพาหนะสิ่งสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างมีประสิทธิภาพทีม SRRT ระดับตำบลได้ตรวจสอบหรือแจ้งเหตุการณ์สงสัยการระบาดอย่างทันท่วงที 3. ด้านการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการวางแผนควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพของอำเภอยางชุมน้อยได้มีการกำหนดเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญของพื้นที่โดยคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนได้กำหนดให้มีการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกวัณโรคและการควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานในปี2555โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างอำเภอยางชุมน้อยกับส่วนราชการต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอยางชุมน้อยในด้านการวางแผนปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อยภายใต้การนำของนายแพทย์ชำนาญสมรมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อยประธานคปสอยางชุมน้อยและนายวิสิทธิ์ศักดิ์ภิริยานนท์สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อยในฐานะหน่วยบริการสุขภาพให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคคปสอยางชุมน้อยเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีม SRRT ระดับอำเภอและการกำหนดแนวทางการประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการควบคุมโรคการวางแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน6แห่งและศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน1แห่งเป็นผู้ประสานงานในการประชาคมและจัดทำแผนควบคุมโรคร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคประชาชนและตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนภาคประชาชนและการทำผ้าป่าข้าวเปลือกเป็นงบประมาณในการดำเนินงานมีแผนป้องกันเตรียมความพร้อมควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและมีการซ้อมแผนการดำเนินงานตามแผนเมื่อเกิดเหตุ 4. ด้านการระดมทุนอำเภอยางชุมน้อยได้มีการระดมทุนหรือมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคจากภาครัฐและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน6หน่วยงานดังนี้คณะกรรมการคปสอยางชุมน้อยสนับสนุนงบประมาณจำนวน9โครงการโรงพยาบาลยางชุมน้อยสนับสนุนงบประมาณจากเงินบำรุงจำนวน22โครงการกองทุนสุขภาพระดับตำบลจำนวน25โครงการเงินอุดหนุนและสิ่งสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลจำนวน7แห่งงบประมาณสาธารณสุขภาคประชาชน
กองทุนผ้าป่าข้าวเปลือกจากชุมชน 5. ด้านผลสำเร็จของการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่เข้มแข็งของอำเภอยางชุมน้อยในการควบคุมป้องกันโรคที่ผ่านมาส่งผลให้ผลสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้แก่การควบคุมวัณโรคมีการดำเนินงานด้วยทีมสหวิชาชีพโดยการให้ผู้ป่วยเสมหะบวกแอดมิททุกรายมีการดูแลดอทบายฮาร์ทมีพี่เลี้ยงดูแลและกำกับการกินยา 100% การดูแลตามมาตรฐาน CPGTB การเยี่ยมผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 100% และให้ทีม SRRT ตำบลรับยาไปให้ผู้ป่วยที่บ้านมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยทุกรายจนทำให้ผลการดำเนินงานเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษในด้านการบริหารจัดการและมีผลสำเร็จของการรักษาหายขาดมากกว่า90%มาตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบันรางวัลดีเด่นด้านการควบคุมวัณโรคปี2551ตามแผนควบคุมวัณโรคแห่งชาติรางวัลการดำเนินงานเภสัชกรรมบริบาลด้านการควบคุมวัณโรคระดับดีปี2552ผลงานเด่นด้านการนำเสนอประสิทธิผลการบริบาลทางเภสัชที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขปี2553โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระดับ A ตามแผนควบคุมวัณโรคแห่งชาติปี2553การควบคุมโรคไข้เลือดออกจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในหลายปีที่ผ่านมาของอำเภอยางชุมน้อยอยู่ในระดับสูงดังนั้นตั้งแต่ในปี2554จึงได้กำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโดยให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานการควบคุมลูกน้ำยุงลายการประชาคมหมู่บ้านการสุ่มตรวจการรายงานสถานการณ์โรคการพัฒนาทีม SRRT อย่างต่อเนื่องตลอดจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนจนทำให้อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในปี2554จำนวน115ต่อแสนประชากรและในรอบ6เดือนของปี2555ยังไม่พบผู้ป่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อมีชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ดำเนินการตามกิจกรรมครบทุกกิจกรรมในปี2555จำนวน80หมู่บ้าน 100% จากนี้ต่อไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนภาคประชาชนที่ได้ทุ่มเทเสียสละโดยถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยให้ชาวอำเภอยางชุมน้อยได้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพทั้งปวงและได้ชื่อว่าอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตลอดไป